นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.นะครับเบรกนี้มายืนคู่เลยนะฮะปากสั่นเล็กน้อยนะครับก่อนหน้าที่จะสั่นมากกว่านี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันครับผมนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับโอ้โหจะกันไปเลยนะครับวนก็ดีจริงๆจะได้รู้กันไปเลยนะครับนะเพราะคอกนี้จัดหนักคอกนี้มาเขินเลยเอากล้องตัวนี้มั้งฮะกล้องโอเคครับนะครับก็คุยอย่างนี้ครับเอางี้เดี๋ยวขอโปรโมทอีกทีนึงแล้วกันสำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีมันเป็นอะไรยังไงบ้างอ่ะใครจะตอบได้บ้างอ้าวพี่เต้ทำไมอึ้งเนี่ยอึ้งมันเป็นรายการแข่งแดกนี่แหละแต่ว่าเน้นยกล้อครับยกล้อเร็วเน้นยกล้อเร็วแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยแหละคือเนื่องจากว่าพอมันเริ่มมีโอกาสแล้วก็มีการจัดแข่งแบบนี้ขึ้นทีนี้เนี่ยรายการแข่งครั้งต่อไปที่สุพรรณเนี่ยเขาจะเพิ่มรุ่นแหละเพราะว่ามันคนให้ความสนใจมากขึ้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยมันมีความหลากหลายของตัวรถทีนี้เขาจะเพิ่มรุ่นรถให้คร่าวๆน่าจะมีรุ่นยกเร็ว4สูบยกช้า4สูบแล้วก็ยกเร็ว1สูบยกช้า1สูบรถเล็กมีโอกาสได้รูปแล้วใช่ไหมรถผม3สูบอ่ะพี่3สูบก็ขึ้นไปเล่นกับ4เมตรไงขึ้นไปเล่นกับ4สูบสบายอยู่แล้วดูจากเวลาแล้วดูจากเวลาแล้วใครแล้วใครได้รางวัลที่1อ่ะฝีเท้าด้วยใครได้1ที่1ครั้งแล้วที่ผ่านมาที่1ที่1เนี่ย1 2 3เลย1 2 3เลยเหรอครับผมนั่งอยู่นี่เลยเดี๋ยววันหลังเจอเราบ้างนี่ของเรานี่นะขึ้นแล้วก็ลงเลยยกหน้าเข้าเส้นอย่างนี้เลยนี่ๆๆนะฮะมาเข้ามาสู่เอลเมกันสนใจตัว650ครับช่วยเปรียบเทียบระหว่าง CBR กับนินจาครับนินจา CBR 4เมตรใช่ครับเป็น4เมตรเรียง650นินจาก็จะเป็น2เมตรใช่แล้วแต่ชอบครับอารมณ์เคยขี่ไหมแต่ก่อนเป็นเซลวิกวิงครับพี่ตีสูบแล้วเคยแล้วเคยนินจา650เนี่ยมันถามว่าเสียงมันหวานลักษณะการตอบสนองคือนุ่มนวลไปลึกๆใช่แต่ถ้าเป็นนินจาเนี่ยพี่มาเป็นก้อนถูกต้อง2เมตรเองอ่ะ2เมตรมาเป็นก้อนเน้นทอร์คกำลังเครื่องยนต์มาเป็นลูกๆครับแล้วแต่ถ้าชอบยกล้อก็ได้ทั้ง2รุ่นเลยอยู่ที่ความชอบว่าชอบรถทอร์คหรือชอบรถรอบแต่จริงถ้าเป็นตัวนินจา650ตัวใหม่เนี่ยมันเน้นเรื่องของความเบาเขาออกแบบมาใหม่เบามากเป็นเฟรมถักแล้วนะครับรูปคือรูปเมื่อกี้เนี่ยคือรูปเก่านะครับตัวนินจายิงนินจาตัวใหม่จะเป็นเครื่องแพลตฟอร์มใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวรถออกแบบใหม่หมดเลยมีความเบากระชับขึ้นกี่สูบพี่กี่สูบตัวใหม่สองสูบเหมือนกันครับแต่ว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เปลี่ยนใหม่หมดครับจะแตกต่างกับตัวนินจาตัวเก่าซึ่งเป็นเครื่องเดียวกับ ER เนี่ยก็จะสมูทขึ้นมันจะไม่ดุเหมือนแต่เก่าแล้วแต่ว่ามันได้ความเบาขึ้นมานะครับถ้าอยากได้รถเบาๆขี่พิ้วๆทอกมาเยอะๆนะครับก็เป็นตัวนินจา650แต่ถ้าอยากได้เสียงหวานๆนะครับจุ่มลึกปลายเดินๆเนี่ยนะครับ CBR 650ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเอาแล้วไงไปต่อไปเปลี่ยนชกหลังหน้าหลังแซดนะครับหลังอย่างเดียวแซดพันอาร์ดับพันอาร์ต้องตั้งงบเท่าไหร่ครับเกียร์กลางๆชกหลังแซดแซดหน้าดับพันอาร์นี่มันก็โอรินมีเออรินมีอยู่แล้วนะตัวใหม่เป็นเออรินหน้าหลังเออรินใช่ไม่ต้องเป็นตัวพิเศษนะมันเออรินมาอยู่แล้วถ้าเป็นเซตพันธรรมดาดิเออถ้าเป็นตัวเซตพันธรรมดาจะเป็นโชคธรรมดาไม่มีอาร์สายดาวธรรมดาพี่ใช่แต่ถ้าเป็นตัวอาร์แล้วเนี่ยจะเป็นตัวพิเศษของเขาเนี่ยก็จะเป็นโชคเออรินหน้าหลังครับนะฮะไม่ต้องไปปรับมาแล้วถ้าเป็นอาร์มีเออรินแล้วก็ใช้ได้ครับไปเซตเอาละกันให้มันเหมาะกับขับขี่นั่นเองนะใช่ครับประมาณนั้นมีเอสเมทต่อไหมสามารถโทรเข้ามาทักทายก็ได้นะครับหรือว่าอย่าลืมนะครับตอบปัญหานะฮะอันนี้เป็นกระเป๋านะครับลิขสิทธิ์แท้จากอาพิเลียนะครับนี่รางวัลเดียวถามว่าเมื่อวานนะครับมีการทดสอบรถรุ่นอะไรนะครับแล้วผมไปขี่รุ่นอะไรมานะครับ1รางวัลเท่านั้นเอสเอ็มเอสเข้ามาอย่างเดียวนะครับที120ครับกับ CB 1100EX ขี่ง่ายทนทานอะไรดีครับขี่ง่ายทนทานเซอร์วิสสบายก็ไป Honda ครับ CB 1100EX
เป็นโมเดลที่กลับมาผลิตใหม่นะพี่นะครับใช่ตัวนี้มีตัว RS ด้วยนะครับเป็นหัวฉีดแล้วเป็นหัวฉีดแล้วตัวนี้เพราะว่าตัวเก่ามันจะเป็นคาบูถูกต้องใช่ครับผมแหมเป็นเซลล์บิ๊กวินก็รู้ๆอยู่นี่โอ้โหมีเซลล์บิ๊กวินผมด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของอะไหล่ในเรื่องของการเซอร์วิสบริการเนี่ยมันถูกกว่าอยู่แล้วถ้าไปเล่นทีมสูงสุดของไทอัมเนี่ยก็โดนเรื่องของค่าเซอร์วิสค่อนข้างจะสูงหน่อยแต่รถมันก็เป็นคลาสสิกพันธุ์แท้แต่ในส่วนของตัว CB 100X อ่ะถ้าจะบอกรุ่นคลาสสิกมันอาจจะมันยังไม่คลาสสิกโดยตรงนะครับประมาณนั้นมาดูทางไลฟ์สดกันบ้างเขาถามว่า 650F S750 MT07 แต่ 650ตัวไหนดีโอ้โหเมื่อกี้นี่ก็มารอบเนี้ยตัวไหนดีอ่ะมันความดีมันต่างกันแบบไหนมันก็ดีทุกรุ่นนั่นแหละรถดีหมดอ่ะจะชอบกำลังคุณชอบแบบไหนคุณเป็นคนที่ชอบความเร็วหรือว่าขี่แบบสบายๆนุ่มนวลหรือเน้นออกทริปหรือว่าใช้งานทั่วไปในเมืองเน้นในเมืองเน้นออกจังหวัดรถมันมีคาแรคเตอร์ที่มันต่างกันนะครับเครื่องยนต์ก็ต่างกันอย่างที่บอกอ่ะ07ชอบฟัดๆใช่สายโหดสายดิบพวกนี้ก็ต้องไป07ต้นมาเร็วๆก็ต้อง07ใช่ถ้าอยากจุ่มลึกๆ4เมตรมันก็มีตัว CBR กับตัว S750 ซึ่งเป็น4เมตรเวลาเดินไปปลายออกต่างจังหวัดเนี่ยขี่กับพวกพันน่ะพอดูดีไปก็ได้ครับนะครับในส่วนของ Ninja 650 2สูบทอร์ค2สูบเหมือนกันกับ MT07 เดี๋ยวแต่ทอร์คสู้07ไม่ได้แต่ตัวนี้เน้นในเรื่องของความเบาความพลิกรถคล่องแคล่วในตัวนะครับมันคาแรคเตอร์มันต่างกันตอบโจทย์ตัวเองก่อนตัวเองชอบคาแรคเตอร์รถแบบไหนตัวเองเป็นคนขี่รถยังไงนั่นแหละครับจะตอบได้ว่าอ๋อเราขี่รถแบบนี้ก็จะเหมาะกับรถรุ่นนี้นะครับประมาณนั้นมาหน้าจอเวอร์ซิตพันกับวีสตอมพันช่วยวิจารณ์หน่อยครับถูกคู่ถูกคู่จัดไปใครจัดนะพี่โตโอ้อะจัดเองก็ได้โอ้บอกว่าไอตัววีสตอมนะมันก็จริงๆเป็นตัวเก่าทั้งคู่นะใช่ยังไม่เปลี่ยนโฉมยังไม่เปลี่ยนโฉมทั้งคู่เลยแล้วก็ถ้าวิจารณ์นะมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็ในเรื่องของไอเรื่องของความซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยมันน่าจะไปดูทางเวอร์ซิตมากกว่าเพราะทางวอร์ซินเนี่ยมันมีกิจกรรมตลอดเราพูดเรื่องกิจกรรมดีกว่าเพราะคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยอย่างตัว V ตอมมันได้ในเรื่องของสูบ V ใช่ไหมมันมากับสูบ V คาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ก็มีความแตกต่างกันละถ้าเผื่อว่าจะเลือกในเรื่องของความดุความดันความแบบสะใจยังไม่ต้องไปทางสูบ V อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความขี่สนุกแล้วก็ลุยง่ายๆอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกทางวอร์ซินนะฮะแต่ว่าจริงได้ข่าวมาว่าวอร์ซินจะมีการเปลี่ยนโฉมนะถ้าใจเย็นรออัดอีกนิดนึงอาจจะได้ของดีแล้วก็ของใหม่ครับผมประมาณนี้นะครับพัดลมต่างกัน4เมตร2เมตร V อย่างที่บอกมาเป็นลูกๆกลับมาจุ่มลึกๆยาวๆขี่เดินทางไกลๆครับ4เมตรน่าจะคุ้มค่ากว่าถ้าขี่แบบอาศัยแบบตืดๆออกบ้างไม่ออกบ้างในเมืองบ้างก็น่าจะเป็น V ตอมนะครับพวกพี่ๆมีการเซฟตี้ไงบ้างครับชุดหมวกอุปกรณ์ที่ใส่ก็ต้องมีทุกคนเลยผมเชื่อทุกคนมีหมวกใบละ10,000-20,000อย่างนั้นเสื้อกาดตัว6,000-7,000อย่างเงี้ยหมวกใบเท่าไหร่ผมใส่อะไรก็20,000กว่าทั้งนั้นน่ะใช่ไหมนี่คือใบละ20,000ขึ้นทั้งนั้นเลยใช่เพราะว่าเขาเน้นของดีถุงมือต้องมีอย่าให้พูดให้เขาพูดด้วยตัวเองก็หมวกเน้นผมเน้นหมวกครับใช่ถุงมือก็หลักๆทั่วไปแล้วแล้วก็อย่างผมแต่ว่าส่วนตัวผมจะไม่ได้เสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยผมก็เซฟต้องดูที่ว่าไปไหนต้องดูว่าไปใช่ครับดูที่ว่าไปไหนใกล้ไกลถ้าไปใกล้ใกล้ครับใช่ไงครับก็แขนสั้นกางเกงยีนส์ขาสั้นก็ได้ครับหมวกกันน็อกแน่นอนหมวกกันน็อกใช่หมวกกันน็อกต้องมีครับหมวกกันน็อกรองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยครับนันยางก็ได้ใช่ครับวันนี้ก็ใส่นันยางครับวันนี้ใส่มาครับนี่ไม่ใส่นี่ออกรายการดูดีนิดนึงนี่ใส่นันยางนันยางหรือโกซิตี้พี่นันยางผมใส่ผมเน้นต้นตำรับใช่ครับก็แต่ว่าถ้าเกิดสมมติต้องไปออกทริปไกลๆอย่างงี้ก็ต้องมีเสื้อกาดบ้างถุงมืออะไรเงี้ยครับต้องดูก่อนครับว่าไปไหนครับไปกินข้าวหน้าปากซอยก็หมวกกันน็อกพอแล้วน็อกถุงมือใช่ครับนี่ที่หมวกกันน็อกขนาดกินข้าวหน้าหมู่บ้านยังใส่หมวกกันน็อกเลยนะใช่ตัวอย่างที่ดีจริงๆครับครับนะใหม่ที่ต่อไป SMS คอมไปแล้วครับทีมงานให้ดูหน่อยเป็นรุ่นที่600กับ CBR กับ CB 600 F 650F 2017ตัวไหนดีครับ2017มันก็มีตัวเดียวครับ650F หน้าเล็กสุดแล้วอ่ะนั่นแหละ 650F ตัวใหม่ก็ไฟ LED ไงพี่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่ LEDเพิ่มมาร์ค4ตัว4ตัวมาจากปากแตกทั้งนั้นเลย สุดยอดเลยใช่ไหมแต่ว่าโอเคนะมาร์คมันมาก็ท้องมันดีขึ้นอ่ะแล้วก็สีสันด้วยสีสันเปลี่ยนใหม่เบเนลี่เบเนลี่เขาได้ออปชั่นเบเนลี่มันได้ในเรื่องของความสวยงามแต่ว่าน้ำหนักมันค่อนข้างจะเยอะใช่เพราะอะไหล่ส่วนมากชิ้นส่วนมันไม่ใช่อลูมิเนียมที่ทั้งคันแต่ถ้าเป็นของฮอนด้าแล้วเนี่ยน้ำหนักเบากว่าม้าใหม่4ตัวในเรื่องของระบบ ECU ต่างๆมันถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วมันขี่มันขึ้นขี่ดีขึ้นแน่นอนแล้วเสียงมันหวานนะครับแล้วก็ราคาซื้อง่ายแล้วเวลาจะเปลี่ยนรถจะขยับซีซีมันก็ราคาไม่ค่อยตก
โอ้จริงๆนะถ้า CB แบบว่าใส่อัพไซด์ดาวน์นะจบเลยนะได้อยู่งามเลยเป็นรองเขาได้ไงเบนเดอรี่เขาอัพไซด์ดาวน์ไงมันใส่ของ600ได้นะพี่ของตัวสปอร์ตใช่ไหมใส่ของ600อีกคำถามอีกอะไรนึงไหมสนใจดูปกติ796มือ2ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่โอ้โห796มือ2ไม่น่าเล่นแล้วฮะเพราะรถมันหลุดหยุดการไอ้รถที่หยุดการผลิต795 796เขาปิดการผลิตไปแล้วผมก็อยากให้แนะนำถ้าจะเล่นทีอ่ะให้มันเล่น797ไปเลยตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยแล้วเขาแบบมีปัญญาให้มือ2เนี่ยพอมีใครมีรู้ราคาป่ะมือ2เข้าไปดูเจริญยนต์นี่เข้าไปดูที่ร้านเจริญยนต์เลย796ก็อยู่ประมาณมือ1มัน 400,000 กว่าบาทมือ2น่าจะ 200,000 กว่า 300,000 น่ะพี่ใช่ไม่น่าเกิน 300,000 หรอกประมาณเนี้ยประมาณครับก็ใครมาขายรถไม่ติดต่อได้จะซื้อ200,000 200,000 กลางๆ 200,000 กลางๆ795นี่เขา796เดี๋ยวเปลี่ยนสติ๊กเกอร์เอาไม่ใช่เปลี่ยนสวิงอาร์มด้วยนะเพราะ796เป็นแขนเดียวใช่ถ้าจะเล่นก็แล้วแต่ถ้าชอบนะครับก็ประมาณนี้ราคาไม่น่าเกิน30ไม่น่าเกิน 300,000 ครับเดี๋ยวอยู่ที่เรื่องของการเป็นทะเนนแล้วเวลาโดนทีก็ร้องอ่ะนะครับแต่ถ้าใจรักไม่ว่ากันนะครับได้หมดแหละเรื่องของบิ๊กไบค์ถ้าชอบนะครับอยู่ที่ความรักแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมโอ้คุณหมอวันนี้ก็เวลาหมดเวลาโอ้โหกำลังมันเลยนะครับไม่เป็นไรวันหลังมาใหม่นะเออวันหลังมาใหม่วันหลังมาใหม่นะสร้างคดีบอกผมน้องเนี่ยเห็นรู้สึกหน้าหาผมไอ้พี่ตู่ตาไปนู่นนะบอกทุกคนแหละแหมสีสันสร้างสีสันนะฮะนะครับไปก็ต้องขอบคุณครับในช่วงนี้สำหรับเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบต้องเอลนะครับพบกับพวกเราครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Speed Channel ทีวีช่อง691กับรายการ Speed Rider วันนี้เราทั้งหมดครับขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ